แผ่ไพศาลมานานนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรอิสระนะครับหัวข้อนะครับยุคองค์กรอิสระดีไหม ครับก็มีปรากฏการณ์นะครับเริ่มจากที่นะครับองค์กรอิสระปปช.นะครับเขาออกมาท้าทายประชาชนว่าแม้นะครับถ้าคิดจะยุบแล้วก็ต้องไปถามประชาชนก่อนว่างั้นนะครับทำราวกับว่าตัวเองนั้นมีความชอบธรรมในการอยู่แล้วมาจากประชาชนจริงๆนะครับก็เลยมีพี่น้องเขานะครับขึ้นมาเขียนไว้นะครับทั้งท้าทายปปช.ด้วยมีคนทำเป็นโพด้วยนะครับบอกว่าปปช.เนี่ยนะครับเอาไว้ดีไหมนะครับแล้วก็ถ้ามาถามพี่น้องเสื้อแดงนี่ก็บอกว่าเอาไปเลยยุบไปเลยนะครับแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ก็ออกมาอย่างนั้นผมเห็นพี่น้องนะครับเอาทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาอันนี้ไม่มีอะไรมากมีตัวอักษรบอกว่าเมื่อไม่มีเลือกตั้งกกต.ควรหยุดทำงานและไม่ต้องรับเงินเดือนขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่เห็นด้วยว่าเมื่อกกต.ไม่มีงานก็ไม่ควรรับเงินเดือนหรือแดกฟรีเงินภาษีเนี่ยเห็นดีด้วยให้กดแชร์นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางเว็บไซต์นะครับผมก็เลยมานั่งนึกเล่นๆว่าเอาละไอ้องค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยถ้าจับมันมานะครับตรวจสอบดูว่านะครับมันกินเงินเดือนกันเท่าไหร่นะครับแล้วไอ้เงินเดือนที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอย่างไรเนี่ยปรากฏว่านะครับเช็คไปเช็คมาแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้สิ้นเปลืองอย่างหนักเลยนะครับอย่างหนักเลยผมไปลองดูบัญชีเงินเดือนเนี่ยมีการปรับขึ้นมาตลอดนะครับตอนนี้ใช้บัญชีที่4แล้วนะครับแล้วบัญชีที่4เนี่ยขึ้นเงินเดือนกันล่าสุดเนี่ยไม่นานมานี่ครับซัดกันไปแสนกว่าแสนกว่าแต่ต่อแต่ละรายนะครับโอ้ยมหาศาลเลยผมก็เลยมานั่งคำนวณ นะครับใช้หลักวิชาหน่อยนึงโดยใช้โปรแกรม Excel เนี่ยนะครับมานั่งคำนวณว่าไอ้พวกนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันกินกันเดือนกันเท่าไหร่นะฮะผมไม่ได้เอาทั้งครบนะครับปปช.ไม่ได้ใส่นะครับเอากกต.ก่อนเนี่ยประธานกกต.นะครับแล้วกกต.เอาคนเดียวนะครับก่อนเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยนะครับทั้งเงินประจำตำแหน่งอะไรทั้งหมดเนี่ยได้กันไปประมาณรับกันเนี่ยนะครับประมาณแสนกว่าทั้งนั้นเลยนะครับมีแสนกว่าหมดเลยนะครับประธานประธานศาลรัฐธรรมนูญจริงๆมีสมาชิกมันอีกยังไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยเอามีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ตัวผู้ตรวจการแผ่นดินประธานปปช.กรรมการปปช.นะครับนี่เอาแบบแค่ไม่กี่ตัวนะครับเนี่ยนะครับแล้วผมก็คำนวณแบบคร่าวๆว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับตกถ้าจ่ายเฉพาะแค่พวกนี้นะกกต.ศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประธานผู้ตรวจการแผ่นดินตัวผู้ตรวจการแผ่นดินประธานปปช.กรรมการปปช.นะเอาไม่กี่ตำแหน่งนะที่จริงมันมีมากกว่านี้นะครับเดือนนึงเนี่ยก็เอาเป็นว่าต้องจ่ายให้ไอ้พวกนี้นะเฉพาะไม่กี่ตัวเนี่ยนะประมาณ9 แสนกว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ตีซะว่าไอ้พวกแต่ละส่วนเนี่ยนี่มันเป็นแค่ประมาณ1ใน5ของทั้งหมดบางกลุ่มเนี่ยมีคณะกรรมการกลางเนี่ยนะครับเป็น9คนก็มีนะครับอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราบอกว่าเอาสัก5คนพอนะครับเนี่ยเอาพวกจำนวนเนี้ยคูณ5เข้าไปนะครับคูณ5เข้าไปก็แปลว่าเดือนหนึ่งต้องจ่ายเงินเดือนให้พวกเนี้ยประมาณ4,600,000นะครับประมาณ4,600,000ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกส่วนกลางทั้งหลายองค์กรอิสระที่มันรับใช้เผด็จการเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูว่าถ้างั้นเนี่ยต่อปีเนี่ยเราจ่ายให้พวกนี้เท่าไหร่ก็ประมาณ55,000,000นะครับ200,000กว่านะเอาแบบคร่าวๆนะครับ55,000,000แต่จริงๆแล้วต้องจ่ายเงินให้พวกนี้ทั้งองค์กรเนี่ยทั้งค่าอุปกรณ์ค่ารถประจำตำแหน่งอะไรทั้งหมดปีนึงเป็นหลักร้อยเหรียญร้อยล้านนะครับผมก็เลยเอาแค่55,000,000ล้านต่อปีเนี่ยเอาแบบกระจอกนี่แหละครับนะครับปรากฏว่าถ้าสมมติจะเอาเนี่ยไอ้เงินตรงนี้เนี่ยแทนที่จะไปจ่ายไอ้พวกนี้เนี่ยซึ่งมันไม่มีงานทำมันไม่มีประโยชน์วันนี้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีทำไมเพราะรัฐธรรมนูญนี่มันเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับเผด็จการทั้งนั้นอ่ะมันมีก็ไม่มีประโยช
ไอ้ตรวจการแผ่นดินนี่คสช.มันคุมหมดไอ้พวกนี้มีปัญญาไปตรวจอะไรนะครับปปช.ไม่ต้องพูดถึงนะครับปราบปรามการทุจริตแต่มันทำจริงหรือเปล่าล่ะคำสั่งอยู่ใต้ใครโดยเฉพาะยิ่งไอ้กกต.เนี่ยสมชัยเนี่ยนะกลุ่มนี้มันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วอยู่เฉยๆก็กินเงินเดือนนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยกินเงินเดือนฟรีๆมันไม่อายกันหรือไงนะครับ เอาแค่55ล้านต่อปีถ้าสมมติเราจะเอาเงินเนี่ยนะครับไปให้เด็กเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อสร้างคนมาพัฒนาประเทศเนี่ยพี่น้องเงิน55ล้านคนเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าให้เด็กมันอยู่สบายๆเนี่ยนะครับปีละประมาณ 1,500,000 นะครับบาทต่อปีนะครับให้มันอยู่ได้แล้วก็ไปจ่ายค่าเราเรียนอะไรได้เนี่ยสามารถจะส่งเด็กไปเรียนเมืองนอกจะระดับตรีโทเอกเนี่ยนะครับระดับไหนก็ได้เนี่ย36คนนะคือเกือบ40คนต่อปีนะครับที่เราจ่ายให้พวกนี้นะครับซึ่งพวกแก่กะโหลกกะลาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มาจากประชาชนไว้ใจไม่ได้เนี่ยสามารถจะส่งเด็กไปเรียนเมืองนอกปีหนึ่ง40คนนะครับทุกระดับตรีโทเอกเนี่ยคิดดูนะครับไม่น้อยนะครับนี่ขนาดยังไม่คิดถึงเอาเป็นว่าประมาณเกือบ200ประมาณ4เท่าของตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานอะไรต่างๆเงินประจำตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องคูณ4คูณ5เข้าไปนะครับเนี่ย355 150คนต่อปีนะครับถ้าเป็น5เท่าถ้าเป็น4เท่าก็4 32ก็120ต่อปีนะครับคิดดูนะครับทุนภูมิมหิดลนี่ให้ปีหนึ่งนะครับทุนเดียวนะครับ นะครับนี่ดูนะครับแค่ไอ้กะเลกะลาดพวกนี้ออกไปเนี่ยส่งไปนะจัดยุบอำนาจพวกนี้หมดเนี่ยนะครับเนี่ยเฉพาะแค่นี้นะครับได้เป็นร้อยกว่าคนนะครับเรียนตรีโทเอกอยากจะให้ไปเรียนด้านการจัดการน้ำมันการขุดเจาะน้ำมันเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเอามันเก่งๆไปเลยเนี่ยนะครับปีหนึ่งได้เป็นร้อยๆคนนะคิดดูนะครับเอาโทรไปต่อเอกนี่2ปีก็ได้ด็อกเตอร์โทรไปต่อเอกนี่ประมาณ 3-4 ปีเนี่ยแล้วไม่เกิน5ปีครึ่งเนี่ยนะครับตามเงื่อนไขของรัฐบาลเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับก็ได้ด็อกเตอร์มาอีกจำนวนมหาศาลเลยนะครับนี่แต่ละปีที่เราต้องเสียไปเนี่ยเราก็สามารถจะเอาไปโยกไปให้กับผู้เรียนต่อเมืองนอกได้เป็นร้อยๆรายแต่นี่เอาเฉพาะเงินเดือนมันอย่างเดียวนะครับเนี่ยเกือบ40รายต่อปีนะครับถ้าเป็นเบี้ยเลี้ยงคนชราล่ะผมให้เดือนละ 2,000 บาทนะครับเดือนละ 2,000 บาทคนชราที่รับใช้ประเทศชาติมายาวนานนะครับถึงเวลาแก่เฒ่ามาขอให้มีเงินได้กินได้ใช้นะสักนะครับ 2,000 นะครับแค่ไม่มีไอ้พวกนี้มารับเงินเดือนเลยนะสามารถจะให้พี่น้องคนแก่คนชราทดแทนท่านเนี่ย 2,300 คนนะครับถ้าทั้งสำนักงานนะครับ4เท่าขึ้นไปเนี่ยครับ248เกือบหมื่นคนนะครับต่อปีนะครับเนี่ยจ่ายได้ทั้งปีเลยนะครับ 2,000 กว่าคนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วถ้าแคร์เด็กๆหน่อยไหมอาหารกลางวันเด็กเนี่ยปีหนึ่งมี52สัปดาห์ผมคิดให้50สัปดาห์พอสัปดาห์ละ5วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้ววันละ30บาทเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วนะครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยใช้แค่750นะครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ย750ครับมื้อละ30วันหนึ่งก็มื้อเดียวนะครับมื้อกลางวันปรากฏว่าสามารถจะบริการเด็กได้ 7,000 กว่าคนนะ 7,360 รายนะครับเนี่ยไอ้พวกนี้กี่คนนะเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8 5 40ประมาณ40คนนะให้ไปนะครับเนี่ยพอคูณ5นะครับดูสิมันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะสมมุติคือวันนี้ก็คือน่ารับใช้เผด็จการอย่างเดียวหาสาระประโยชน์อะไรจริงๆไม่ได้เนี่ยนะฮะเอามาใช้ประโยชน์เหล่านี้มันดีกว่ากันเยอะครับเด็กทานอาหารได้ทั้งปีนะครับอาหารกลางวันนะครับ 7,000 กว่าคนนะนี่แหละครับพี่น้องนี่คือความจริงประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผมที่อยากให้พี่น้องได้นะได้คิดพิจารณาแล้ววันนี้เราพูดกันแค่55ล้านต่อปีนะครับ แล้วพี่น้องคิดถึงเงินที่มันเสียไปกับโครงการต่างๆการซื้ออาวุธนะครับการซื้ออุปกรณ์ที่มันแพงจนเกินเหตุนะครับ
โครงการต่างๆซึ่งนะครับขาดทุนนะครับทั้งโครงการจำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็อ้างว่าขาดทุนเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะ55ล้านต่อปีนะครับที่ผมพูดถึงตรงนี้แล้วถ้าพี่น้องคิดถึงที่ขาดทุนกันไปอ่ะ700ล้านต่อปีอย่างเงี้ยสมมติรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาพูดกันว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับทำให้เกิดการเสียหายนะครับ700ล้านต่อปีนี่55นะครับแล้ว55กับ700นี่มันต่างกันกี่เท่าครับพี่น้องและพี่น้องก็ลองเอาจำนวนนั้นไปคูณที่นี่นะครับนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลทุนยิ่งลักษณ์เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายหรือมีการโกดโกงกันเป็นนะครับ700ล้านหรือว่าปรส.ทั้งหลายที่อ้างกันว่าเสียกันเป็นนะครับ 7-800 ล้านนะครับแค่แสนล้านนี่ก็โอ้โหกี่เท่านี่พี่น้องเนี่ยลองนึกดูนะ55เนี่ยใน55ล้านเนี่ยพี่น้องลองดูถ้าเป็นพันเนี่ยก็คือประมาณ20เท่าครับ20เท่านะครับแล้ว20เท่าพี่น้องก็คูณเข้าไปสิครับเอา20มาคูณ36เนี่ยเงินที่มันเสียไปเนี่ยนะครับมันเรียกว่าเราสามารถจะเอาเงินที่สิ้นเปลืองเนี่ยมาพัฒนาประเทศชาติได้มากมายนะครับเอามาสร้างโรงเรียนมาสร้างโรงพยาบาลมาผลิตนะครูบาอาจารย์เพิ่มนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่มหาศาลมากนี่พี่น้องลองนึกเลยนะครับ55ล้านเองนะครับแล้วถ้าไล่เป็น100ล้านก็คือ2เท่านะครับ2เท่าของที่นี่ก็คือจะได้เนี่ยผลประโยชน์ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคูณ2เข้าไปนะครับนี่ก็เป็นหลักหมื่นไปแล้วในอาหารกลางวันเนี่ยนะครับแค่100ล้านเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 14,000 15,000 เกือบ 15,000 นะครับประมาณนะครับ 14,000 กว่านะครับเนี่ยกว่าคนนะครับทั่วประเทศได้ประโยชน์เลยถ้าแค่เป็น100ล้านเนี่ยแล้วถ้าเป็น 1,000 ล้านล่ะพี่น้องก็ต้องคูณเข้าไปสิครับนะครับนะมัน10เท่าขึ้นไปเลยนั่นแหละพี่น้องมันเป็นแสนนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะพี่น้องจะต้องเข้าใจเลยว่าการที่เผด็จการมาใช้อำนาจของพี่น้องนั้นนะครับมันทำให้เกิดความเสียหายมากมายซึ่งพี่น้องไม่คิดไม่ถึงนะครับคิดไม่ถึงถ้าเอามากระใช้ประโยชน์ในแนวทางที่มันนะครับสร้างสรรค์เนี่ยประเทศชาติเราจะพัฒนาไปกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับก็มาชวนคิดชวนคุยพี่น้องลองไปทำสูตรนะครับเรื่องพวกนี้จริงๆ Excel นี่ก็ใช้ไม่ยากนะครับมันก็จะมีสูตรของมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยซึ่งถ้าพี่น้องรู้วิธีหน่อยเนี่ยก็นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยให้ทิปไปนิดนึงนะครับกรรมการส่วนกลางทั้งหมดคูณ5นะครับที่จะคิดยอดเงินต่อเดือนที่ต้องจ่ายพวกนี้ก็คือเดือนละนะพวกนี้ต้องจ่ายทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะครับโดยรวมจากตรงนี้เนี่ยมาเท่านี้ถ้าสมมติต้องตีซะว่ามันมี5แบ่งเป็น5เท่ากันแล้วกันในคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยคูณ5เข้าไปแบบหยวนๆนะก็ใส่เครื่องหมายนี้เข้าไปแล้วก็5นะครับพอ enter ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นผลรวมของไอ้ตัวนี้คูณ5นะครับอย่างเงี้ยง่ายๆพี่น้องที่เก่ง Excel นี่ก็จะรู้ว่ามันมีนะมันมีพลังนะครับในการที่จะทำให้พี่น้องเข้าใจตัวเลขอะไรต่างๆนะครับเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็เอามาชวนคิดชวนคุยนะครับพี่น้องลองไปคิดในส่วนอื่นๆที่มันเสียหายถ้าบอกว่ามันโกงเรื่องนั้นนะครับสมมุติว่ามันคิดโครงการมามันบอกว่านะครับโครงการเนี้ย 3.3 ล้านล้านอนุมัติกันเอา 200,000 ล้านก่อนช่วงแรก 200,000 ล้านเข้าว่ารัฐทหารยุคนี้นะครับมันเล่นกัน 40% นะครับนี่ลองคิดให้พี่น้องเล่นๆมั้ยปิดท้ายนะครับนะครับสมมุติว่าเงินโครงการ1เนี่ย 200,000 ล้านบาทนะครับ 200,000 นะครับแล้วก็ล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนะครับอ๋อนี่เขาว่าอย่างงี้อ่ะ 200,000 ล้านบาทซึ่งมันเยอะนะครับเป็นเยอะมากแล้วเขาบอกว่าจะให้เป็น 40% ทหารมันแดกเยอะนะครับมันเล่นเขาบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาบางที 50% ด้วยนะอันนี้ผมได้ยินข่าวมาเลยนะครับผมเอาแค่ 40% เอาหยวนๆนะครับเคยได้ยินมา 25-30% สมัยรัฐบาลประชาณก่อนๆนะเป็นรัฐบาลพลเรือนแต่สมัยนี้มันเล่น50ก็มีแต่ผมเอาแค่คิดแค่ 40% นะพี่น้องนะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดแค่ 40% นะครับเดี๋ยวนะครับโดยที่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเอาตัวเซลล์นี้นะครับผลลัพธ์ของตรงนั้นเนี่ย
ครับคือ200,000 ล้านเนี่ยครับมาหารด้วยนะครับมาเดี๋ยวนะเงินจำนวนนี้อ๋อจะคิดเป็นคูณนะครับคูณ40นะครับแล้วหารด้วย100นะครับ 40% นะครับจะดูว่าเงินที่มันหักไปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับที่มัน 40% ที่มันโกงไปเนี่ยโอ้โหพี่น้องนะครับนี่80,000 ล้านนะครับถ้าแสนเนี่ยนะครับคิด 40% นะ80,000 ล้านนะครับโอ้โหมันเอาเงินมันรวยมหาศาลเลยเนี่ยนะครับโอ้โหไม้บุตรเลยนะครับเนี่ย80,000 ล้านพี่น้องลองนึกดูนะครับนี่มันคือ55นะ55 ล้านอ่ะนี่มัน80,000นะกี่เท่าครับกี่เท่าครับลองสิเอาตัวเนี้ยว่าจะได้กี่เท่าเนี่ยนะครับก็ลองดูสิเอาสอนให้พี่น้องได้นะที่ไม่เคยใช้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ว่าจะลองดูนะครับก็คือตัวนี้สูตรเนี่ยเราจะใส่ว่าไอ้เงินเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับเราลองเอามาหารเดี๋ยวนะเอามาหารด้วยนะครับเอามาหารด้วยตัวข้างบนนี้ตัวนี้นะครับต่อปีนะครับเอาโครงการหนึ่งเอาต่อปีนะจะมาหารด้วยตัวนี้มันจะเป็นกี่เท่านะครับโอ้โห1,000 กว่าเท่านะครับพี่น้อง1,000 กว่าเท่านะครับก็แปลว่าพี่น้องเอาตัวนี้เนี่ยสมมติอยากจะรู้ว่านะครับอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนะโอ้หมายมูต้าสมมติว่านะครับสมมติว่าโครงการที่มันโกงไปได้เนี่ย80,000 ล้านเนี่ยนะครับโครงการที่มันโกงได้เนี่ย80,000 ล้านเนี่ยนะครับแปลว่าเงิน80,000 ล้านเนี่ยมันเป็น1,000 กว่าเท่าของ55 ล้านนะพี่น้องนะมันเป็น1,400เกือบ1,500 เท่าของ55 ล้านเพราะฉะนั้นนี่ก็แปลว่าผลของมันตรงนี้ในต่อปีเนี่ยนะครับสมมุติมันโกงกันไปปีหนึ่งนะแค่นะประมาณ80,000 ล้านเนี่ยนะครับจากโครงการใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันคิดมันหักหัวคิวไปเลยทุกโครงการเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะฮะนะทุกโครงการนะซึ่งจริงมันมากกว่านั้นนะครับก็คือจะต้องเอาตัวนี้เนี่ยครับไปคูณจำนวนของผลที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมบอกว่าอาจจะลองเอาสูตรหน่อยนะครับอ้าวก็บอกว่าจะเอาสูตรเนี่ยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับมาคูณนะครับคูณด้วยไอ้ตัวนี้นะครับคิดเป็น1,449 เท่านี่นะครับแปลว่านะครับส่งสามารถจะส่งคนไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกได้เนี่ยนะครับส่งไปเรียนเมืองนอกเลยนะครับค่าที่มันโกงกันเนี่ยได้ประมาณ 50,000 คนครับจาก36คนเนี่ยกลายเป็นว่าสามารถจะส่งไปได้ 53,333 คนฮะนะถ้าเบี้ยคนชราเราให้เดือนละ 2,000 นี่นะพี่น้องนะมันจะได้ 2,300 คนนะแล้วถ้าพี่น้องเนี่ยนะครับสามารถจะป้องกันการโกงหรือเอาเงินที่มันโกงจากโครงการ 200,000 ล้านมันตัดที่ 40% เนี่ยคือประมาณ 80,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับเอาว่าถูกผิดยังไงนี่พี่น้องไปช่วยตรวจสอบแต่ว่านี่ผมมาชวนคิดชวนคุยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็ลองดูว่าถ้าสามารถจะกันการโกงตรงนั้นได้แล้วเอาเงินนั้นมาช่วยให้คนชราที่เขาทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับดูแลบ้านเมืองมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยนะครับจาก 2,300 คนนะครับ 2,300 คนเนี่ยมันนะมันเพิ่มขึ้นอีกเป็น1,000 กว่าเท่านะครับก็ต้องคูณนะครับคูณตัวนี้ครับ1,449 เท่าสามารถจะช่วยคนได้อุ้ยเลขมันสวยนะครับเป็นเลข3หมดเลย 3,333,333 คนนะคนแก่ใน3ล้านกว่าคนทั่วประเทศซึ่งจริงๆถ้านับคนที่อารายได้น้อยเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่มากกว่านี้เท่าไหร่ล่ะพี่น้องเขาสามารถจะมีเงินสวัสดิการกินอยู่ได้ด้วยเงิน2,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วอาหารกลางวันเด็กไหมไปดูกันหน่อยไหมว่าจะช่วยเด็กได้กี่คนแค่ป้องกันไม่ให้มีการโกงนะครับแล้วเอาเงินนั้นนะมาพัฒนาให้เด็กมันได้กินได้อยู่อย่างดีนะครับนี่
จะได้เด็กกี่คนนะครับพี่น้องลองดูนะนะเรามาดูกันเอาเด็กเท่านี้เนี่ยนะครับเท่านี้คนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับมันป้องกันการโกงตรงนั้นได้ก็ต้องคูณเข้าไปนะครับเพราะเงินมันมากกว่าจำนวน55ล้านไปตั้งหลายเท่านะครับพันกว่าเท่านะครับนี่ดูสิครับโอ้โหเด็ก10ล้านกว่าคนนะนะครับ666นะครับแล้วก็666 10ล้านคน10ล้านกับ 66,666 คนนะครับเด็ก10ล้านคนมันจะทั่วประเทศมีอาหารกลางวันกินเลยอุ้ยถ้านับลูกคนรวยลูกอะไรหมดเนี่ยเรียกว่าเด็กทุกคนได้กินอาหารฟรีหมดครับพี่น้องเห็นหรือยังว่าการคดโกงบ้านเมืองนะครับการที่เผด็จการมาครองเมืองหรือการที่นักการเมืองไม่มีคุณธรรมการที่นักการเมืองเห็นแก่ตัวนั้นนะครับโครงการต่างๆที่เงินรั่วไหลนั้นสามารถจะเอามาพัฒนาประเทศได้มหาศาลครับเงินที่เราเสียไปกับปตท.ซึ่งมันควรจะได้นะครับเป็นเงินรายได้เข้ามาในประเทศนะครับพี่น้องคิดดูแค่ส่งคนไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยปริญญาโทปริญญาเอกต่างประเทศเนี่ยปีละ 50,000 คนนะ 53,333 คนนะพี่น้องคิดดูสิแล้วพลเมืองเราจะมีนะครับคุณภาพขนาดไหนนะครับนี่เงินจาก 80,000 ล้านบาทนะครับซึ่งโอ้โหพูดถึงเรื่องเงินพวกนี้เราไปเสียกับการนะเฉพาะให้กองทัพเนี่ยพี่น้องประเทศไทยเราเนี่ยมันจะ 200,000 ล้านบาทแล้วครับนี่แค่ 80,000 นะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งประมาณนะครับเกือบจะ1ใน3ของงบประมาณของกองทัพไทยนะครับซึ่งไม่ได้มีศึกสงครามที่ไหนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องต้องคิดนะครับผมมาชวนคิดชวนคุยพี่น้องไปคุยกันต่อนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถ้าใครคิดดูแล้วคิดตามแล้วนะครับมีมุมมองที่อยากจะให้ผมนะให้พี่น้องที่มารับทราบข้อมูลเนี่ยไปพิจารณากันต่อว่ามันมีแง่มุมไหนน่าสนใจหรือว่าข้อมูลตรงนี้มันตรงไหนผิดคิดเวอร์คิดมากคิดอะไรเกินไปเนี่ยนะครับพี่น้องก็ไปคิดกันต่อได้นะครับนะครับไปตรวจสอบได้อะไรได้แล้วก็ไปลองไปคิดคำนวณดูนะครับรายละเอียดเปลี่ยนไปก็อาจจะได้ภาพที่มันนะครับเปลี่ยนไปอาจจะต่างจากนี้ไปอีกนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ